ก็เช้านี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเนาะนับวันเป็นอาทิตย์นับอาทิตย์เป็นเดือนพอนับเดือนทบไปเรื่อยก็เป็นปีพอนับปีผ่านไปกลายเป็นทศวรรษก็ว่ากันไปเมื่อเช้าหูอื้อน้ำเข้าหูปึ๊ก ตอนนี้ก็เริ่มมันเหมือนถ้าเราขึ้นไปในที่สูงมากเท่าไหร่การมองเราก็เห็นอะไรได้ไกลมากขึ้นเท่านั้นก็เหมือนคำว่าความรู้หรือว่าตัวญาณะแห่งตัวรู้ยิ่งมีกำลังมากเท่าไหร่วิชาเราก็มากขึ้นและการมองเห็นอะไรก็เห็นได้ชัดเจนชัดแจ้งมากขึ้นไปอีกโยมอย่าไปเข้าใจว่าพระอรหันต์ปัญญาเท่ากันกิเลสหมดเนี่ยเท่ากันแต่เรื่องปัญญาหรือเรื่องฤทธิอิทธิก็ยังมีความต่างกันนะแต่ที่เหมือนกันมันก็คือเรื่องของกิเลสไม่งั้นจะไม่เรียกว่าอรหันต์ต่อคนกิเลสนี้หมดเหมือนกันแต่ยังมีความต่างมีรสเดียวเท่านั้นคือรสแห่งวิมุตติสุขเท่านั้นพระอรหันต์ถ้าขึ้นชื่อว่าอรหันต์แล้วที่เหมือนกันก็คือสิ้นจากสาสวะกิเลสแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของอิทธิฤทธิหรือปัญญาบารมีก็ยังมีความต่างเหมือนพระพุทธเจ้าก็มีกำลังมากไม่ว่าด้านปัญญาหรืออิทธิฤทธิอภิญญาทั้งหมดมีกำลังยิ่งขึ้นไปกว่าอัครสาวกและก็สาวกทั้งหลายจึงยกพระสารีบุตรขึ้นเป็นเสนาบดีธรรมยกพระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์มากเบื้องขวาเบื้องซ้ายแล้วก็ยังมียกผู้เป็นเลิศในแต่ละด้านแต่ละด้านแต่ละด้านที่ว่าเป็นเอกคัตถะผู้เป็นเลิศนั่นด้วยเพราะการสั่งสมบารมีมาที่เยอะมากจึงมีความเชี่ยวชาญชำนาญการในด้านนั้นมากถึงมากที่สุด แต่ก็ใช้เวลานานกว่าบุคคลธรรมดาเหมือนกัน
ถ้าย้อนกลับมาถึงเราท่านทั้งหลายการอบรมสั่งสมเนี่ยที่จะก่อเกิดคำว่าอริยมรรคอริยผลเนี่ยก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นลอยๆแต่ต้องมีการบำเพ็ญตนก่อนถ้าธรรมะไม่บำเพ็ญตนเมื่อ30กว่าปีกับ40ปีที่แล้วก็ไม่มีวันนี้ที่มานั่งอยู่ตรงนี้จิตอาจจะน้อมไปในทางอื่นก่อนเมื่อน้อมไปสู่โลกมากๆเราก็จะวิ่งไปตามโลกแต่เป็นบุญบารมีที่เราสั่งสมมาจิตก็เลยน้อมเขาเรียกทิฏฐิความเห็นแล้วจิตเป็นตัวกำหนดระหว่างการกำหนดจิตกับการได้มีความเห็นก็ไม่แย้งกันไปทางเดียวกันจิตเราก็เลยน้อมมาสู่ในพระสัทธรรมคำสอนคือเริ่มเห็นภัยวัฏฏะสงสารจริงๆอายุแค่20ต้นๆนะมันยังต้องลองผิดลองถูกอะไรอีกเยอะแต่ว่าคำว่าทิฏฐิความเห็นแล้วก็จิตที่ได้ถูกกำหนดและกำหนดจิตนั้นก็มองเห็นอีกแบบที่จะมามองเห็นชัดเจนคำแรกเลยถ้าใครจำได้ก็เป็นคำเดิมที่เห็นก็คือความไม่จริงใจของมนุษย์ที่ยังมีกิเลสแม้ว่าเป็นคนดีอยู่แต่แฝงไปด้วยผลประโยชน์มากมายเลือเกิดชมเชยยกย่องกันด้วยวัตถุสิ่งของกันอีกเยอะมากและไอ้ที่หัวใจใสใสหัวใจสะอาดหัวใจซื่อซื่อหัวใจที่เป็นผู้ให้จริงทำไมไม่ปรากฏชัดแต่กลับมีเมฆหมอกเหล่านี้มาบดบังก็ทำความระลึกแล้วก็รู้สึกมันห่อเหี่ยวข้างในแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียในจิตใจว่านี่ขนาดเราเลือกอยู่กับคบกับคนดีแล้วคบกับคนใจบุญแล้วแต่สุดท้ายคุณไม่ได้ยกย่องหัวใจยิ่งกว่าวัตถุอยู่ดีจึงใช้คำว่ามนุษย์ที่ยังมีกิเลสอยู่ไม่จริงใจอย่างแท้ไม่ได้ว่าใครไม่ดีหรือใครผิดใครถูกความเห็นจิตที่กำหนดว่าโอ้เป็นแบบนี้เองก็เกิดความ
ระลึกขึ้นว่าโลกนี้ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่จึงเกิดการแก่งแย่งแย่งชิงทำลายให้ร้ายเบียดเบียนข่มเหงใส่ร้ายป้ายสีเอารัดเอาเปรียบแล้วก็สร้างมายากันเยอะแยะและความจริงอยู่ไหนความจริงคืออะไรและทุกคนกำลังเดินไปทางไหนวันนั้นจิตของอาตมาเหมือนไม่มีที่พึ่งใช้คำนี้นะเหมือนไม่มีที่พึ่งก็เลยก็ใช้ว่าสับสมัยก็ว่ามันเซ็งๆทุกวันนี้ยังมีอยู่มันเซ็งๆไม่ใช่เซ็งธรรมดามันเซ็งแบบเบื่อหน่ายเอ๊ะทำไมถึงคนดีก็ยังทำเพื่อตัวเองมากมายไก่กองแล้วใครที่ด้อยกว่าไม่ได้มองหัวใจเราก็มองที่ฐานะในการคบหากันมากกว่าในการจะให้เกียรติกันก็ด้วยฐานะพอฐานะที่ต่างกันก็รู้สึกเกียรติตรงนั้นเราก็ไม่ค่อยให้กันคนดีที่มีกิเลสคนดีที่ยังอยากได้หน้าได้ตากันอยู่เพื่อประจบคนที่มีอำนาจกว่าคนที่มีฐานะกว่าคนที่พอจะให้ประโยชน์ตัวเองพอถัดไปอีกจุดหนึ่งเราก็ยืนมองในกลุ่มนี้แหละสุดท้ายทุกคนยังไม่หมดกิเลสนั่นเองเข้าใจแล้วแล้วใครล่ะที่ไม่มีกิเลสในโลกนี้ถ้ามามองไม่เห็นระลึกยังไม่ได้ว่าใครก็เลยอย่างที่เล่าว่า7วันก่อนที่จะบวชนั่งรถเมล์ไปเรื่อยขึ้นสุดป้ายลงป้ายสุดสถานีลงก็ไปจบที่อนุสาวรีย์ก็นั่งดูคนขึ้นลงวิ่งไปวิ่งมาขึ้นรถคันนี้ลงรถคันนี้นั่งดูคนมันไปไหนกันเนี่ยวันๆนั่งดูคนจริงๆนั่งดูไปไหนคนนั้นวิ่งลงคนนี้วิ่งขึ้นแต่ตามานั่งอยู่ที่เดิมนั่งดูจนมืดร่วม3 ทุ่มรถใกล้จะหมดแล้วนั่งรถกลับไม่นอนเพลียต่ออีกตอนนั้นนะเป็นอยู่ประมาณ 6-7 วันนั่งรถเหมือนกับไม่มีป้ายจนถึงสุดทางแล้วก็ลงนั่งดูไปด้วยดูฝั่งนั่งดูไปเหมือนกับ
ไม่รู้สึกอะไรกับโลกนี้มากมายเขาเรียกกำลังเซ็งนะต้องใช้คำนี้นะก็ยังใช้คำเดิมเกิดความมาเซ็งที่บวกคำว่าเบื่อด้วยไงเบื่อใครสุดท้ายจะมาเชื่อเรื่องบุญเก่าอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาในใจบอกมีสิพุทธะผู้ไม่มีกิเลสแค่นั้นเองคำนี้จริงๆพุทธะผู้ไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโอ้ร้องอ๋อเลยโอ้ยนี่เรากราบมาตั้งนานแต่เราทำไมลืมสิ่งนี้ไปเนี่ยทำไมเราระลึกไม่ได้เรามัวแต่คิดเรื่องคนไงเรามัวแต่หาเรื่องคนคิดเรื่องคนที่แท้โอ้เท่านั้นแหละโยมไม่รู้ว่าได้คู่โคตรมาจากไหนไม่รู้ได้หูฉลามรังนกเป่าฮือมาจากไหนร่างกายมันสู้ซ่าจิตใจมันเอิบอาบมันเหมือนกับว่าใช่เลยเราต้องไปแล้วไปไหนรู้ไม่โยมไปวัดเลยล่ะเด็กหนุ่มๆนี่แหละมันกึ่งเดินกึ่งวิ่งเลยวืดไปหาเจ้าวาดเสร็จขอบวชครับเจ้าวาดขยี้ตาจะบวชหรือครับเอาเร็วที่สุดครับแต่สตางค์ไม่มีเลยนะตอนนั้นมีอยู่จำไม่ได้มีสักเท่าไหร่แต่รู้ว่าจัดงานบวชคงไม่ได้เจ้าวาดครับผมก็พอดีมีนะจะบวชเอางี้ไหมไปอาศัยเขาบวชครับได้ครับใจจะบวชแล้วไม่สนแล้วเจ้าภาพจะเพิ่มไม่สนเลยขอให้ได้บวชเท่านั้นก็สมใจได้บวชนี่ไงคำว่าพุทธะนี่ไม่ธรรมดานะคนที่เคยมีบุญวาสนาหรือเราเคยบำเพ็ญมาเพียงคำนี้คำเดียวมันเหมือนระลึกอะไรได้โดยเราเหมือนกับมีความศรัทธาเลื่อมใสต่อมาว่านี่คือปาฏิหาริย์ครั้งแรกของอาตมานะถ้าว่าชีวิตอาตมาที่เป็นเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตที่ยิ่งใหญ่พุทธะมีสิพุทธะผู้ตรัสรู้แค่นั้นแหละโอ้แล้วทำไมเราระลึกไม่ได้ตอนนั้นก็มัวแต่คิดเรื่องคนอย่างเดียวคิดเรื่องคนนั้นคนนี้คนโน้นคนไปเรื่อยเลยคนจนเละไปหมดเออคนอยู่นั่นแหละคนนั้นคนนี้คนโน้นคนนี้คนนั้นคนไปคนมามันคนไม่เจอก็ค้นหาไม่เจอก็เลยรู้แล้วว่ามนุษย์ผู้มีกิเลสจึงเกิดเหตุเรื่องราวมากมายเมื่อมีผลประโยชน์ก็ยังเมามัวลุ่มหลงก็นั่นคือเหตุจริงๆแล้วก็จบจากวันนั้นมามีที่พึ่งมาถึงวันนี้
ป็นเรื่องปฏิหารพุทธะสุดยอดเลยพระตมาจุดเริ่มบางองค์บอกบวชเพื่อเอาบุญบวชเพื่อทดแทนคุณก็แล้วแต่ที่มาของความเห็นของจิตที่กำหนดก็บางคนบวชเพราะศรัทธาบางคนบวชเพื่อต้องการอริยมรรคอริยผลก็แล้วแต่จุดว่าใครจะบวชจุดไหนแต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วนี่แหละศีลสมาธิปัญญาพอถึงจุดหนึ่งก็บำเพ็ญทานศีลภาวนาเริ่มจากศีลก่อนพระบำเพ็ญฌานทำสมาธิเจริญวิปัสสนาให้รู้แจ้งเห็นจริงเพื่อไม่ให้หลงเพื่อไม่ให้เมามัวเพื่อไม่ให้ขัดเคืองตรงนี้แหละไม่ให้ลุ่มหลงถ้าเรายังเมามัวขัดเคืองแล้วก็ลุ่มหลงกันอยู่เราก็ไปไม่ได้พอรู้แล้วก็จบจากนั้นมาก็บำเพ็ญมาพอบำเพ็ญถึงจุดหนึ่งก็เป็นว่าทานศีลภาวนารู้จักให้ทีนี้มีธรรมะก็ให้ธรรมะให้ธรรมะเป็นทานสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงก็พอเรามีธรรมะเราก็ให้เป็นแสงสว่างชี้นำทางในตอนนี้ตมาก็กำลังสร้างทานบารมีให้ธรรมะอยู่และให้แสงสว่างก็ให้ปัญญาและให้ทางที่เขาจะเดินสู่อริยมรรคอริยผลหรือสู่ทางอันเป็นไปเพื่อสุคติอันเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะมนุษย์ยังเวียนว่ายตายเกิดส่วนใหญ่ถามก็ไม่รู้หรอกว่าเพราะเรื่องนี้มีมาตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์มีพระชนอยู่กับลูกสาวในช่างหูแม่นางเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าค่ะแล้วเธอจะไปไหนไม่ทราบพระเจ้าค่ะทุกคนก็หันไปมองตอบยังไงวะมาจากไหนบอกไม่รู้จะไปไหนบอกไม่รู้เพี้ยนหรือเปล่าจริงๆพระพุทธเจ้ากับลูกสาวในช่างหูเข้าใจในบทความนั้นว่าก่อนที่เธอจะมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อชาติที่แล้วเธอมาจากภพภูมิไหนนางตอบว่าไม่ทราบเพราะนางระลึกไม่ได้แล้วนางจะไปไหนหลังความตายในชาติพบมนุษย์แล้วเธอจะไปสู่ณภพภูมิใดนางก็ตอบว่าไม่ทราบจากนั้นนางก็ได้สดับรับฟังธรรมได้สำเร็จโสดาปัตติผลพอกลับไปอีกไม่นานนางก็เสียชีวิตลงยังเป็นสาวอยู่เลยเห็นไหมส
องคำนี้สำหรับตมาคือสาระไม่ใช่คำถามแล้วก็ตอบแล้วก็จบไม่แต่เป็นคำที่อาตมาค้นหาและเป็นการตามหาด้วยสองอย่างค้นหาที่มาที่ไปแล้วก็ตามหาชีวิตหลังความตายตอนนี้ตมาไม่หาแล้วทำไมอ่ะใช้คำว่าเจอแล้วหรือรู้แล้วอะไรสักอย่างหนึ่งโดยประมาณนี้ใช้ว่าโดยประมาณนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะสุดท้ายอยู่ที่ปัจจุบันคำตอบทั้งสองทางนั้นปัจจุบันถ้าใจเรามีสุคติเราก็ไปสู่ภพที่ดีในสุคติภพมีสวรรค์เป็นต้นถ้าเราทำฌานเข้าฌานได้เราก็มีพรหมโลกเป็นที่อยู่ถ้าเราชำระกิเลสได้สิ้นหมดจดแล้วเราก็เข้าสู่อรันตผลคือดับภพชาติแม้ในคำสอนก็เป็นเช่นนี้แต่มาไม่ได้เองทึกทักเองคิดเองนั่นคือคำสอนแต่สิ่งที่เราค้นหาคือใจที่เราต้องรู้เองคำสอนถ้าเราไม่มีคำว่าความรู้ในคำสอนเรียกว่าจำมาแต่ความจริงก็เหมือนภิกษุสองรูปรูปหนึ่งเก่งเรื่องอภิธรรมในครั้งพุทธกาลมีลูกศิษย์ลูกหานับเป็น500เลยล่ะอีกรูปหนึ่งเป็นพระบวชตอนอายุมากแล้วที่เรียกว่าพระหลวงตาหลวงปู่หลวงพ่ออะไรท่านก็เพียรปฏิบัติจนท่านเข้าถึงธรรมะแต่ไม่ได้เรียนอะไรมากมายแต่ท่านเรียนทางจิตท่านเพราะเวลาท่านน้อยมากท่านก็บำเพ็ญพระพุทธองค์รับสั่งทั้งสององค์ให้มาเฝ้าเพื่อให้แจ้งต่อสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายหนึ่งถามอะไรตอบไม่ได้ในสภาพธรรมที่เป็นสภาวะจริงรู้แต่อิงความรู้อีกองค์หนึ่งตอบได้ตามที่พุทธะได้รับสั่งถามก็ทูลได้ตอบได้ทุกครั้งที่ตอบเทวดาสาธุดังกึกก้องกัมปนาสาธุก็เหตุคำว่าสาธุนี่แหละสิทธิ์ฝั่งโน้นเขาบอกเทวดาลำเอียงกันที่อาจารย์เราสอนเก่งสอนดีรู้ทุกอย่างวิธีทำกับข้าวรู้หมดแต่ไม่สาธุนี่หลวงตาพระแก่ๆบวชภายหลังอยู่ที่ราวป่าเทศอะไรพูดอะไรก็สาธุไปหมดโยมอย่าลืมว่าสัจจะวาจาพูดอะไรฟ้าดินท่านฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านยอมรับกว่าจะพบความจริงสักคนหนึ่งที่มีความจริงอยู่ในใจเนี่ยไม่ได้หาได้ง่ายนะทุกวันนี้ความจริงใจอยู่มาหาง่ายหรือมันถูกซ่อนด้วยมายาเยอะแยะหลอกลวงเยอะแยะท่านรู้จริงรู้แจ้งถึงไม่ได้กล่าวธรรมะมากมาย
แต่สิ่งนั้นล้วนแต่ใจที่ท่านได้ทำได้สำเร็จแล้วท่านบอกจงถือสัจจะโอ้โหท่านเป็นผู้มีสัจจะแล้วจงรักษาจิตให้บริสุทธิ์โอ้โหจิตท่านบริสุทธิ์ก่อนแล้วที่ท่านจะมาพูดกับที่เราพูดแล้วยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยจำเอามาบอกกับปฏิบัติแล้วมาแสดงให้ฟังกำลังสองอย่างนี้ก็ต่างกันด้วยประการฉันนี้เอาละสมควรเวลานะเดี๋ยววันนี้ก็มีธรรมะสัญจรนะจะจรไปไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ขอโมทนาก่อนก็มีโยมจันเพ็ญรอดอยู่พร้อมคณะร่วมธรรมะสัญจร 11,000 บาทนะโมทนาแล้วก็รองประธานกฐินในปีนี้วันที่4ตุลาทอดกฐินที่วัดพระพุทธแสงธรรมจองรองประธาน1กองนะกองละ 100,000 บาทจากโยมสิริพันธ์ตมกลางและคณะ1ทุนแล้วก็อีก1ทุนจากโยมวณีจีระสิริพร้อมครอบครัวอีก1ทุนก็ขอโมทนาสาธุวันนี้มีเจ้าภาพถวายอาหารในโรงทานถวายมหาทาน3คณะด้วยกันวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2563แรม7แรม3ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้เจ้าภาพคณะที่1จากโยมจันเพ็ญรอดอยู่พร้อมครอบครัวโยมเสริมเกียรติตั้งสถิตพรพร้อมครอบครัวและคณะก็ขอโมทนาศรัทธาเจ้าภาพคณะที่สองจากโยมสมศักดิ์จึงจรูนพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับพ่อเม่งคอยแซ่จึงปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรเจ้าภาพคณะที่สามจากโยมสิริพันธ์ตมกลางพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับบรรพบุรุษพร้อมเจ้ากรรมนายเวรและเทพที่ปกปักรักษาและเจ้าที่เจ้าทางก็ขอมทนาสาธุแล้ววันนี้มีผู้ร่วมก็จากโยมนัทประพัฒชนธนัทโกศลพร้อมครอบครัวและคณะ TSW แม่ชีเพียงตาเตโชโยมบุษบาเตโชพร้อมครอบครัวโยมสมพัฒสอนเกตรัตนสุวรรณโยมประสานโยมจำเนียนชูแก้วโยมปิยดาสิริสุทโธแผ่บุญให้กับพ่อบรรจงสิริสุทโธก็ขอโมทนาจากนี้ไปพระสงฆ์จะได้ให้พรกันนะตั้งจิตแผ่บุญกันก็เรียกนิมนต์พร้อมกันยะทาวาริวังหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติรัสโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังโสอัตรัตโตสุขิโตวิรุณโหปุตตัสสะเน
อโรโคสุขิโตโหหิสังหะสัพเพยาติเพสาอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหสหัสสะเพหิยาติเพเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหัสสะเพหิยาติเพภวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารก็เจริญพรแม่ชีญาติโยมพร้อมเจ้าภาพพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะญาติโยมก็ฟังธรรมไปก็น้อมไปปฏิบัติกันนะจะได้อานิสงส์